สวีดัสสวัสดีทุกท่านทุกคนในรอบดึกๆแบบนี้กับผมเช่นเคยเอฟชนายุทธสุดหล่อแล้วก็สเก็ตฟุตบอลนะครับก็มาตามคนหลงหลังงานบอลลงดอกันหน่อยครับผู้จัดก็ชี้แจงนะครับที่วินิซิอุสจูเนียร์ไม่ได้บอลลงดอในครั้งนี้ก็มีผลมาจากตัดแต้มกันเองกับจูดบรุงแฮมแล้วก็แดนนี่กาบาคาวนะครับล่าสุดทางผู้จัดงานบอลลงดอบอกว่าสาเหตุที่น้องวินิซิอุสจูเนียร์พลาดการได้รางวัลไปเพราะว่าตัดคะแนนกันเองกับผู้ร่วมทีมอย่างจูดบรุงแฮมแล้วก็แดนนี่กาบาคาวที่ติดท็อป4นะครับวินิซิอุสเนี่ยถูกยกให้เป็นตัวเต็งที่จะคว้าบอลลงดอประจำปีนี้จากผลงานและความสำเร็จกับเรอัลมาดริดแต่สุดท้ายแล้วรางวัลตกเป็นของโรดี้จากแมนซิตี้นะครับดราม่าบังเกิดขึ้นในวันประกาศรางวัลเมื่อมาดริดตัดสินใจไม่มาร่วมงานสักคนเดียวนะครับหลังทราบว่าวินิซิอุสจะไม่ได้รางวัลนอกจากนี้นักเตะแล้วก็อดีตแข้งหลายคนพากันส่งเสียงว่าวินิซิอุสควรได้รางวัลบอลลงดอบรรณาธิการของฟรองฟุตบอลนิติยสารที่จัดรางวัลบอลลงดอชี้ว่าสาเหตุที่วินิซิอุสพลาดรางวัลไปเพราะว่าตัดคะแนนกันเองกับเพื่อนร่วมทีมนะครับเทรนของแวนซองกาเซียครับก็กล่าวบอกว่า เป็นที่ชัดเจนนะว่าวินิซิอุสได้รับผลกระทบจากที่เบริงแฮมแล้วก็กาบาคาวอยู่ในท็อป4เพราะเมื่อว่ากันในเรื่องตัวเลขแล้วทั้ง2คนแบ่งแต้มจากเขาไปนี่ยังเป็นการสรุปซีซั่นของมาดริดด้วยซึ่งมีตัวเลือก 3-4 คนและกรรมการก็แบ่งๆคะแนนระหว่างพวกเขาซึ่งเป็นผลดีต่อโรดี้จากแมนซิตี้ไปเลยผมพบกับความกดดันจากมาดริดอย่างหนักนะแต่ก็เหมือนกับสโมสรอื่นละผมชัดเจนและแฟร์เสมอและบางทีการที่ผมนิ่งเงียบไว้คงทำให้พวกเขาถึงขีดสุดแต่ก็เหมือนกับทีมอื่นละการที่เขาไม่ได้มาร่วมงานถือเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อันไม่น่าสบายใจมากสำหรับผมที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นโอ้โหอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้จัดได้ชี้แจงที่วินิซิอุสจูเนียร์ไม่ได้รางวัลบอลลงดอเพราะว่าไปตัดคะแนนกันเองกับจูดบรุงแฮมแล้วก็เดนเนียลกาบาคาวนะครับนั่นแหละครับก็ถือว่ามันเป็นประเด็นนะมันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมาครับแล้วก็วินิซิอุสจูเนียร์เนี่ยโอ้โหโดนวิจารณ์ครับรวมถึงทีมเรอัลมาดริดที่ไม่ให้เกียรติเลยไม่มาร่วมงานบอลลงดอครับโอ้โหกูรูกระทิงดุที่สเปนในวิจารณ์เลยท่านของกีเอมบาลาเก้ครับกูรูชื่อดังชาวสเปนครับออกโรงวิจารณ์วินิซิอุสจูเนียร์แล้วก็เรอัลมาดริดที่ไม่เข้าร่วมงานประกาศรางวัลบอลลงดอในครั้งนี้วินิซิอุสครับไม่เดินทางมาที่ปารีสครับเช่นเดียวกับนักเตะคนอื่นๆของเรอัลมาดริดหลังทราบข่าวก่อนการประกาศว่าเขาไม่ได้รางวัลนี้จะบอกว่าการตัดสินใจไม่เข้าร่วมงานนี้ทำให้เกียร์บาลาเก้ออกมาวิจารณ์และแสดงความผิดหวังว่าโอเควินนี่คุณไม่ได้รางวัลแต่คุณควรแสดงความเคารพต่อผู้ชนะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการมีน้ำใจนักกีฬาไม่มีใครจากเรอัลมาดริดเดินทางไปปารีสเพื่อร่วมงานบอลลงดอในวันนี้เลยสักคนเดียวทั้งนี้ครับรางวัลบอลลงดอเนี่ยได้มาจากการโหวตของผู้สื่อข่าว100คนจาก100ประเทศที่มีอันดับดีที่สุดตามข้อมูลของ FIFA โดยนักข่าวจะเลือก5อันดับแรกจากรายชื่อที่เข้ารอบ30อันดับสุดท้ายซึ่งระบบคะแนนจะให้6คะแนนแก่ผู้ที่ถูกโหวตเป็นอันดับ1นะครับนั่นแหละครับก็ถือว่าไม่ให้เกียรติก็โดนแซะไปโดยปริยายแล้วก็มีการแฉอีกนะครับว่าคาร์โลอันเชลโลตติกุนซือของเรอัลมาดริดเป็นคนตัดสินใจนำขบวนราชันเนี่ยบอยคอตงานนี้นะครับก็คือไม่ให้ไปร่วมงานก็คือคนนำทัพจะเป็นอันเช่ก็มีการแฉจากสื่ออย่างโคฟครับสื่อสเปนก็บอกว่าคาร์โลอันเชลโลตติกุนซือของราชันชุดขาวคือคนตัดสินใจสั่งนักเตะให้บอยคอตนะครับไม่เข้าร่วมงานบงดอมเมื่อคืนที่ผ่านมาโอเราต้องบอกเลยครับการที่วินิซิอุสจูเนียร์อดได้รางวัลก็ทำให้มาดริดเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากจนถึงขั้นบอยคอตร่วมงานประกาศรางวัลนี้ก็คือไม่ไปเลยนะรายงานก็อ้างบอกว่าการตัดสินใจไม่เดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้ของพลพรรคราชันชุดขาวนั้นไม่ใช่ใครอื่นใดแต่มาจากอันเช่นั่นเองนะครับแม้อันเชลโลตติได้รับรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีเหนือชาบี้อลอนโซของไบเออร์ลิเวอร์พูลแต่เขาตัดสินใจไม่ไปร่วมงานเพื่อแสดงสัญลักษณ์สนับสนุนวินิซิอุสมีการบอกด้วยว่าการบอยคอตครั้งนี้ไม่ใช่การกระทำเพื่อประท้วงการตัดสินแต่เป็นการแสดงสัญลักษณ์สนับสนุนวินิซิอุสที่เผชิญหน้ากับช่วงเวลาที่มันยากลำบากหลังทราบผลโหวตนะครับก็ถือว่าสุดท้ายครับนั่นแหละครับก็ถือว่ามีหลายประเด็นที่ออกมาพูดกันก็ถือว่าเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับทั้งการชี้แจงการประท้วงการไม่ให้เกียรติครับทุกอย่างมันดราม่ามากๆ
็คือว่าเป็นอีกดราม่าหนึ่งในการประกาศรางวัลบลงดอครั้งนี้นะครับผมก็ต้องมารอดูแหละครับว่าหลังจากนี้จะมีกระแสตอบรับอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปแล้วนะต้องบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นไปแล้วจริงๆก็ต้องมารอดูอีกทีแล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับใครที่ได้รางวัลก็ยินดีด้วยส่วนคนที่ไม่ได้รางวัลก็ต้องสู้ต่อนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยครับข่าวสารของรูเบนอโมริมครับเหมือนทางแมนยูเองเนี่ยหวังแต่งตั้งรูเบนอโมริมทันเจอสิงห์บุรีเชลซีวันอาทิตย์นี้เลยนะครับเป็นรายงานข่าวล่าสุดจาก The Times นะครับบอกว่าแมนยูหวังว่าการแต่งตั้งรูเบนอโมริมเข้ารับตำแหน่งกุนซือใหม่จะเกิดขึ้นก่อนหน้าการลงสนามพบเชลซีสุดสัปดาห์นี้ครับมีรายงานบอกว่าอโมริมครับอยากที่จะย้ายมารับงานตำแหน่งกุนซือต่อจากเอริกเทนฮากทำให้ตอนนี้เหลือเพียงแค่แมนยูเจรจากับ Sporting Lisbon ให้ลงตัวเท่านั้นรูธฟานนิสเตลรอยถูกดันขึ้นมารับหน้าที่คุมทีมคาตาทับหลังจากปลดเชนฮากแต่ก็คาดว่าเขาจะได้ทำหน้าที่เพียงแค่เกมเดียวแมนยูครับจะพบกับเลสเตอร์ในเกมคาราบาวครับในคืนวันพุธและฟานนิสเตลรอยจะรับผิดชอบเกมนี้ยังไงก็ตามครับสื่ออย่าง The Times ก็บอกว่าพวกเขาต้องการอโมริมโดยด่วนเลยวงเล็บว่าโดยด่วนนะครับและอาจจะเห็นเขาเนี่ยมารับตำแหน่งทันเวลาสำหรับการเจอเชลซีในวันอาทิตย์Sporting ครับมีคิวจะลงสนามพบกับ Nacional ในเกมโปรตุเกสลีกคัพคืนนี้และอาจจะกลายเป็นเกมสุดท้ายของโรเบนอโมริมก็ได้สื่ออย่างเรคคอร์ดครับสื่อที่โปรตุเกสครับก็รายงานว่ากุนซือวัย39ปีอย่างโรเบนอโมริมอาจจะออกเดินทางไปยังอังกฤษนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือวันพุธและแมนยูก็พยายามปิดดีลโดยไวเพื่อให้อโมริมทำหน้าที่คุมทีมทันเกมลีกนัดหน้านะครับจะเอาเกมเร็วแน่ๆปัจจุบันครับแมนยูรั้งอันดับ14ในตารางคะแนนพรีเมียร์อังกฤษหลังออกสตาร์ทด้วยผลงานที่มันน่าผิดหวังเก็บชัยชนะไปเพียงแค่3นัดเลยแพ้ถึง4นัดจากการที่ลงเล่นไปแล้ว9เกมในลีกนะครับผมโอ้โหหวังแต่งตั้งรูเบนอโมริมทันเจอเชลซีวันอาทิตย์นี้ครับโอ้จะเอาโดยด่วนเลยครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอ้โหก็ต้องมารอดูอีกทีนะครับผมฉะนั้นของเป๊ปกูเดล่าครับล่าสุดก็ออกมาเคลื่อนไหวอวยพรเอริกเทนฮากให้กลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับน่าเห็นใจมากเป๊ปกูเดล่ากุนซือหัวใสของแมนซิตี้รู้สึกเห็นอกเห็นใจเทนฮากที่โดนแมนยูไล่ออกนะครับแต่มองว่าเขาจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นหลังจากนี้แมนยูครับแยกทางกับเทนฮากเมื่อวานเนี่ยหลังพาทีมอยู่อันดับ14บนตารางคะแนนจาก9เกมแรกของซีซั่นปิดฉากการทำงาน2ปีกว่าเป๊ปพูดถึงเอริกเทนฮากเป๊ปบอกว่าผมรู้สึกเสียใจกับเขามากเลยนะนี่คือหนึ่งในงานที่ดีที่สุดในวงการฟุตบอลมีเพียงแค่พวกเราเท่านั้นมันไม่มีคุณครูหรือสถาปนิกหรืออะไรแบบนั้นผมหวังว่าเขาจะโชคดีและเขาจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมได้หากผลการแข่งขันไม่ดีคุณก็โดนไล่ออกไม่มีใครที่แตกต่างออกไปจากตรงนี้ตัวผมเองก็ด้วยถ้าผลงานไม่ดีผมก็โดนไล่ออกอันนี้คือสิ่งที่เอริกเทนฮากได้รับความเห็นอกเห็นใจจากเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับผมหรือว่าเป็นสิ่งที่กุนซืออย่างเป๊ปเองได้ออกมาเห็นอกเห็นใจเอริกเทนฮากนะครับก็รอดูครับจะแต่งตั้งตอนไหนก็จัดไปเลยสำหรับรูเบนอโมริมครับจาก Sporting Lisbon ครับตอนนี้รอแล้วครับรอรับได้เลยหรือเปล่านะก็พักผ่อนให้เยอะครับดูแลสุขภาพด้วยนะรักทุกคนเหมือนเดิมเสมอฝากติดตามท้องตึง Channel ด้วยนะครับชุดๆนะครับวัยรุ่น